วัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับช่วงเวลาสำคัญกับการสัมภาษณ์พิเศษนะครับเรียกว่าเข้มข้นมากๆทีเดียวทั้ง23ตำบลในการประกวดคู่สมรสไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรที่จะมีการประกวดในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกับงานเทศกาลกระท้อนหวานของดีจังหวัดลพบุรีครั้งที่24ครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงตำบลเขาพระงามกันแล้วนะครับมาพบกับครอบครัวจันทรมาศพร้อมกับกองเชียร์นะครับและผู้มีเกียรติทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามากันที่ตำบลเขาพระงามซึ่งทั้งคู่แน่นอนต้องเป็นตัวแทนของตำบล ในการเข้าประกวดในครั้งนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของความรักของทั้งคู่ก่อนอื่นขออนุญาตถามปัจจุบันคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ70ปีพอดีครับ70ปีโอ้ดูไม่ค่อยออกเลยนะว่า60ต้นๆ คุณแม่ค่ะ69ค่ะ69นะครับทั้งคู่ครองรักใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่พ.ศ. 2519ประมาณ40ปี40ปีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา40ปีคุณแม่สาวนีกับคุณพ่อวิเศษค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะย้อนไปวัยหนุ่มสาวกันนิดนึงนะคะครับเรื่องของความรักคุณแม่เริ่มตื่นเต้นละจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นใหม่นะครับเจอกันได้ยังไงคะรักแรกเลยไหมคะกับคุณแม่รักแรกเลยนะครับก่อนอดีตผมเป็นทหารอากาศทหารอากาศครับแล้วผมอยู่ที่ดอนเมืองค่ะแต่เขาอยู่ที่อุดรธานีอุดรกับดอนเมืองครับแล้วเจอกันที่ไหนคะคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีครอบครัวอยู่ที่อุดรเหมือนกันผมก็เลยไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรแล้วก็ไปเจอกันแสดงว่าตอนนั้นคุณแม่อยู่อุดรอยู่อุดรครับตอนนั้นขอโทษนะคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณสัก20กว่ากว่า20กว่าคุณแม่ล่ะคะค่ะ24 25ค่ะ24 25เจอกันตรงไหนยังไงคะคือเราก็เจอกันประเภทที่ว่ายังไงก็เหมือนกับพบกันครั้งแรกแล้วก็เขียนจดหมายถึงกันคุยกันคือไปเที่ยวบ้านเพื่อนครับแล้วเขาอยู่ข้างบ้านเพื่อนหรือยังไงคะครับอยู่ข้างแล้วยังไงครับคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตเล่านะคะขออนุญาตคือหมายถึงว่าเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาคุยกันเองกับระหว่างเพื่อนผู้หญิงเขาที่ทำงานอยู่ด้วยกันแนะนำกันสิค่ะเขาแนะนำบอกว่าเดี๋ยวจะหาแฟนให้คนหนึ่งบอกเราบอกร้อยเอาเราไม่รู้จักเขาก็เขียนคือเพื่อนเนี่ยเขียนจดหมายเขาว่าเขียนจดหมายมาหาเราแต่เพื่อนเป็นคนตอบโดยที่เราไม่รู้จากหน้าตาเลยว่าเขาเป็นยังไงตายแล้วแล้วคุณพ่อไปหลงเพื่อนหรือเปล่าคะเนี่ยเขาก็ตอบกันไปหลงเข้าใจมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็นึกว่าเขาตอบมาแต่ปรากฏว่าเป็นเพื่อนก็ผมยังทุกวันผมเพิ่งรู้วันนี้เองก็ว่าเพื่อนตอบผมครบกันมาอยู่ประมาณ 8-9 ปีผมนึ่งแรกแต่งงาน11ปีก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานแล้วใน11ปีนี่ก็ติดต่อกันยังไงคะก็กลับมาทำงานที่ดอนเมืองแล้วก็ไปมาที่อุดรอย่างนี้หรือยังครับก็เดือนละครั้งหรือว่า 2-3 เดือนครั้งที่ไปเที่ยวอุดรคุณพ่อประกาศว่าชอบคุณแม่เลยหรือไม่ครับตอนที่เพื่อนพาไปเนี่ยหรือยังไงฮะผมก็บอกว่าชอบเขาชอบเขาเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่พบสวยไหมคะตอนนั้นก็แมนพูดมาเถอะถึงตอนนี้นะเพราะว่าการรู้สึกว่าชอบเขานะชอบเขาหลังจากมาก็เขียนจดหมายมาตลอดก็เขียนจดหมายมาตลอดใช้เพื่อนนี่แหละให้ไปส่งครับแต่เพื่อนก็ยังเขียนตอบใช่ไหมคะเพื่อนคุณแม่จดหมายมาถึงคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยก็จดหมายถึงแต่เราไม่ได้อ่านแต่เขาเป็นคนตอบครับเพื่อนเขาเป็นคนตอบเขาก็ตอบกันไปตอบกันมาประมาณ 4-5-6 ปีค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเจอหน้าเราเขาก็ชวนเราไปรับที่สถานีรถไฟที่อุดรนะคะเราบอกเราไม่ไปแล้วเขาก็ไปรับกันเองแล้วก็มาที่บ้านมาที่โรงพยาบาลแต่ระหว่างที่มีการตอบจดหมายกันเนี่ยคุณแม่รู้ตลอดว่าไม่รู้ไม่รู้ที่แรกไม่รู้ค่ะ 3-4 ปีเนี่ยไม่รู้เลยนานมากเลยนะพอเขาตอบกันไปตอบกันมาเองค่ะเอ๊ะแล้วทำไมไม่คบเพื่อนคุณแม่เลยล่ะคะตอนนั้นเพื่อนเขามีแฟนแล้วค่ะเป็นทหารอากาศผู้ชายเขาเป็นเพื่อนกันครับแล้วช่วงที่ตอบจดหมายกันนี่มีโอกาส 2-3 ปีเนี่ยช่วงตอบจดหมายกันไม่ได้เจอกันมั้ยไม่เคยเจอค่ะไม่เจอกันด้วยไม่เจอค่ะปีที่4แล้วเจอกันค่ะอุ๊ยคุณพ่อคุณอ่านจดหมายคุณพ่อด้วยคุณพ่อมั่นคงมากเลยนะ3-4 ปีไม่เจอหน้าเขียนจดหมายอย่างเดียวเนี่ยแต่ทำรายการมางงคู่นี่แหละ
ขาตอบกันแต่ว่าไม่เคยเจอกันเราไม่ได้เป็นคนตอบแล้วไม่ได้เป็นคนตอบเป็นคนตอบแล้วก็ไม่ได้อ่านด้วยไม่เคยอ่านค่ะไม่เคยรู้เรื่องแล้วคุณพ่อตอบตลอดเวลานี่คุณพ่อนึกถึงแต่หน้าคุณแม่ตลอดเลยจริงก็คงจะเป็นเขียนยังไงหวานไหมเอางี้คุณเขาหวานไหมคุณแม่ไม่เคยอ่านเลยวันนี้คุณพ่อลองบอกในถ้อยคำที่เขียนบ่อยๆหัวจดหมายก่อนเลยเนี่ยบอกคุณแม่เลยนะเขียนยังไงครับโอ้แต่รู้สึกว่ามันนานแล้วนะก็จะลืมเอาแค่เริ่มต้นก็บอกว่าสวัสดีครับผมก็บอกว่าผมเจอคุณแล้วแต่ว่าแต่ผมชอบคุณนะอะไรทำนองนั้นในเนื้อความประมาณนี้ครับแล้วเมื่อรู้จักกันมาประมาณ 4-5 ปี6ปีผมก็ชักจะเอียงเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบทหารอากาศเขาไม่ชอบทหารอากาศเขาบอกทหารอากาศนี่โกหกเพื่อนเขาจนเสียผู้เสียคนมาทำให้เพื่อนเขาอกหักหลายคนเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเป็นคำพูดหรือจดหมายครับเป็นคำพูดของเขาอ๋อคุณแม่พูดใช่หลังจากที่จดหมายเจอกันแล้วแล้วมาเจอกันเขาบอกว่าถ้าจะผมก็ขอแต่งงานขอแต่งงานเลยขอแต่งงานเขานึกว่าเขาไปขอแต่งงานคุณแม่ที่ไหนนัดเจอกันร้านอาหารหรือว่าสถานที่ตรงไหนก็ตรงเขาตอนนั้นเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานีก็เพื่อนเขาก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกันตัดสินใจเลยก็ตัดสินใจผมก็นึกว่าเขาคงได้อ่านจดหมายผมครั้งแรกผมก็เลยจะขอแต่งงานเขาก็บอกว่าไม่แต่งหรอกเพราะว่าเป็นทหารอากาศครับแล้วรู้สึกยังไงครับตอนนั้นฮะรู้สึกว่าสะอึกเหมือนกันครับก็เสียเหมือนกันวันนั้นที่ไปขอแต่งงานเราเตรียมดอกไม้หรือว่าเตรียมแหวนไม่เพียงกลิ่นเฉยๆพูดกันกลิ่นเฉยๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาก็เป็นอยู่ที่หอพักโรงพยาบาลเอาละครับหลังจากวันนั้นมาคุณแม่ก็บอกว่าไม่แต่งเพราะว่าไม่ชอบทหารอากาศถ้าเป็นทหารอากาศไม่เห็นขาอ่อนฉันแน่ไม่ได้เห็นตาและอะไรที่ทำให้คุณแม่ตัดสินใจครับเขาเปลี่ยนชีวิตจากทหารอากาศมาเป็นทหารบกโอ้โหจริงเหรอนี่เปลี่ยนเพื่อคุณแม่เลยนะใช่หรือไม่ครับครับผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนก็ได้ผมก็บอกผมก็เลยมุทะลุเรียนหนังสือต่อที่ก็คือต้องลาออกก่อนไม่ลาออกครับเปลี่ยนคือผมไปเรียนต่อเทคนิคกรุงเทพค่ะแล้วผมได้วุฒิปวสมาบังเอิญที่ทางทหารบกเขาประกาศรับสิทธิ์การบินทหารบกผมรับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าผมก็มาสอบผมก็ยังไงก็ต้องสอบให้ได้นี่คือด้วยความรักที่ผลักดันใช่ไหมฮะครับพอดีผมก็สอบบังเอิญมันก็ได้เป็นสิทธิ์การบินทหารบกก็ได้โอนมาขอใหม่โอนจากทหารอากาศมาเป็นทหารบกกับอายุราชการต่อกันก็รับราชการตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มาขอแม่ใหม่แล้วทีนี้ก็ผมก็ได้มาผมเมื่อเรียนจบเสร็จแล้วผมก็ได้วุฒิผมได้ยศร้อยตรีครับผมก็เลยเขาก็คงกันผมก็ไปคุยกับเขาใหม่ว่าผมเปลี่ยนเป็นทหารบกแล้วนะคุณแม่ว่าไงล่ะครับก็คือคนโบราณนี่ต้องคิดว่าพ่อแม่จะต้องมองดูก่อนว่าคนที่จะเป็นคู่ชีวิตของเราหรือว่าพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้ฝากชีวิตไว้ได้ก็ให้พ่อแม่ตัดสินใจให้ค่ะแต่แม่คงไม่พูดอะไรแต่พ่อพูดอยู่คำนึงว่าการเป็นทหารนี่คือมันไม่ลำบากคือเขาไม่ลำบากมีบ้านให้อยู่มีอะไรให้อยู่เงี้ยคือไม่ดิ้นรนมากมายอะไรเงี้ยค่ะมันก็มั่นคงก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกแล้วแต่พ่อแล้วแต่พ่อแต่แม่พ่อแม่บอกเอางั้นก็ไม่เป็นไรก็โอเคค่ะโอเคก็เห็นด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เข้าบ้านเขาได้ครับเข้าบ้านได้เลยตั้งแต่นั้นมาคือก็รู้ว่าพ่อแม่เขาไม่ปฏิเสธแล้วผมก็ขออีกครั้งไหมคะขอแต่งงานคือก็ต้องไปบอกให้คุณพ่อให้คุณแม่ผมกับพี่ชายให้ผู้ใหญ่ฝ่ายเพื่อนของผมมาทำการสู่ขอเขาตามประเพณีตามประเพณีก่อนคือคล้ายๆแต่ก่อนเขาเรียกว่ามาทับทามก่อนว่าเขาจะปฏิเสธไหมในตำนานลุ้นไหมคะก็ถึงตอนนั้นลุ้นไหมคะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงก็เจอก็เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายของผมมาก็มาคุยกันก็ตกลงสมปรารถนามุ่งมั่นตั้งใจเพื่อผู้หญิงคนนี้และได้ครองรักครองเรือนมาจนถึงวันนี้กี่ปีนะครับ
11ปีสำหรับรอคอยวันนั้น11ปี11ปีถึงได้แต่งงาน11ปีถึงได้แต่งงานสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆเปลี่ยนจากทหารอากาศเพื่อมาเป็นทหารบกและผู้หญิงคนนี้เป็นใช้คุณแม่ภูมิใจมากภูมิใจไม่แทบกับผู้ชายคนนี้ก็ค่ะภูมิใจรักมากไหมก็ยังไงล่ะคะคืออายุรุ่นนี้แล้วก็แบบธรรมดานะคะแต่ว่าไปไหนก็รู้สึกว่าเออมันขาดอะไรสักอย่างแล้วก็คิดถึงอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคือก็เป็นห่วงในใจก็เป็นห่วงแต่ว่าไปเจอหน้าก็บอกไม่สนใจอะไรเงี้ยเจอหน้ากันก็ทำเป็นเชิดเออแต่จริงๆคิดถึงกันอยู่ด้วยกันมานะคะใช้วิถีการครองรักครองเรือนกันยังไงครับก็คือว่าอะไรว่าตามกันไปไหนไปด้วยกันค่ะไม่ค่อยขาดกันอย่างสมมติว่างานนี้จริงๆเราไม่อยากไปแต่เราสามารถที่สละอย่างอื่นได้เราก็ไปช่วยเขา อย่างงานที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นจิตอาสาคือเขาจะเป็นจิตอาสาเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่เราจริงๆเราไม่มีชื่อในตรงนั้นแต่บรรท่าเราไม่ช่วยก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าก็จะช้าก็เราก็ช่วยไปทุกอย่างค่ะช่วยทุกอย่างค่ะเป็นกำลังใจด้วยมีหลักวิธีการครับถ้าหลักการครองเรือนครั้งแรกผมก็ตั้งมีอยู่คือมีสัจจะแล้วก็สัตย์ซื่อคือผมก็เอาคำพูดตรงนี้ปณิธานตรงนี้มาบริหารกับชีวิตตลอดมาตั้งแต่แรกปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ยังแสดงความรักต่อกันยังไงบ้างไหมครับเรื่องนี้แล้วตามอายุไขคือขณะนี้เราจะอยู่กันแบบเพื่อนนะครับขณะเป็นเพื่อนแล้วก็มีอะไรกับเรื่องอาหารการกินผมก็มอบให้เขาหมดก็ดูแลกันแต่ว่าก็วันนี้จะกินอะไรเขาก็ถามว่าไม่รู้จะทำอะไรก็บอกเข้าไปหยอดหวานหวานกันบ้างไหมเราวันนี้ก็มีบ้างครับเช่นตัวอย่างว่าแม่เมืองวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวข้างนอกกันนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะไปไหมฮะไปไหมไปเป็นบางครั้งค่ะถ้าว่างถ้าว่างแล้วก็เป็นการพักผ่อนคุณแม่ล่ะคะแสดงยังไงบ้างครับก็คือเป็นห่วงใหญ่นะคะเวลาไปไหนมาปุ๊บมันจะถามว่าพ่อมึงกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะฮะปกติก็จะใช้เรียกกันว่าคุณพ่อจะเรียกคุณแม่ว่าส่วนมากจะเรียกชื่อลูกสาวค่ะลูกสาวลูกสาวชื่ออิ๋วใช่มั้ยก็เรียกพ่ออิ๋วกินข้าวหรือยังได้ตามลูกแล้วก็อันนี้ก็เรียกแม่อิ๋วอ๋อพ่อกับแม่ชื่อเดียวกันพ่ออิ๋วแม่อิ๋วลูกคนเดียวคือเราก็เลยพูดกันได้เพราะว่าเรามีลูกคนเดียวไม่กลัวมันลูกอิจฉากันลูกจะไม่อิจฉากันคุณแม่ครับช่วงชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาที่ครองรักครองเรือนจากใจของคุณแม่ที่อยากจะบอกคุณพ่ออยากจะบอกอะไรคุณพ่อมองตากันนิดนึงที่เราอยู่ด้วยกันมาคู่ทุกข์คู่ยากน้อยวันนี้เราทำรายการบอกคุณพ่ออันนี้บอกคุณพ่อแล้วสบตากันเลยค่ะสบตาจากใจเลยครับพวกหนูไปก่อนคุณแม่บอกจริงจริงลึกลึกก็เป็นห่วงเขาตลอดจริงๆคิดว่าเอออยากจะไปอยากจะไปอยู่พ่ออิ๋วพ่ออิ๋วบอกว่าฉันอยากจะไปอยู่บ้านสัก2เดือน3เดือนเนี่ยก็เป็นห่วงเขาว่าเออเดี๋ยวไม่มีเราอยู่แล้วจะกินอะไรอิ๋วเออเกดก็รู้ด้วยว่าฉันเป็นห่วงแกหรือเปล่าเขาหยอกกันเบาพ่อล่ะคุณพ่ออยากจะบอกอะไรคุณแม่คือสบตากันนิดนึงในส่วนนึงที่ว่าผมเนี่ยคือผู้ชายนะส่วนมากแกไม่ค่อยแสดงออกในส่วนที่ความรักและห่วงใยครอบครัวมากเท่าไหร่หรอกคล้ายๆว่าแต่พฤติกรรมที่เรายกให้มอบให้ในการกระทําของเราคิดว่าครอบครัวหรือเขาคงจะรู้ดีว่าด้วยรักและห่วงใยของเรามีมากมายขนาดทั้งชีวิตไหมฮะทั้งชีวิตครับภูมิใจครับกะว่าจะทิ้งหลายครั้งแต่คิดถึงตรง11ปีนี่ก็ไม่กล้าทิ้งไปไหนค่ะไม่จะทิ้งตลอดเลยอ่ะห้ามคุยห้ามคุยห้ามคุยแค่นี้พอหอมหน่อยสิคะว่าหอมหน่อยนึงคุณแม่บ้างคุณแม่หอมนิดนึงค่ะหัวล้านจังชื่นใจนะครับผมและนี่คือภาพเป็นความประทับใจนะครับอีกหนึ่งคู่สมรสไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรที่จะขึ้นประกวดบนเวทีกลางนะครับในวันที่2กรกฎาคมนี้ณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีในงานเทศกาลกระท้อนหวานของดีจังหวัดลพบุรีครั้งที่24ไปร่วมชมและเชียร์กันได้นะครับและแน่นอนครับติดตามรับชมการสัมภาษณ์พิเศษทั้ง23ตำบลได้ทางช่อง6วานอน Channel TV บ้านเราและผ่านทางแอปพลิเคชัน Thailand Television Network ทางมือถือของท่านได้ทั่วโลกตั้งแต่วันนี้ไปเจอกันนะครับที่งานกระท้อนหวานของดีจังหวัดลพบุรีขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับและกองเชียร์ที่มาร่วมดำเนินรายการกันวันนี้ทุกท่านทุกคนเลยครับขอบคุณครับ
ระท้อนหวานของดีลพบุรีครั้งที่24ภายในงานพบกับการจำหน่ายกระท้อนหวานหลายสายพันธุ์แข่งขันส้มตำกระท้อนลีลาประกวดหัวหน้าร้องลูกน้องเต้นประกวดคู่สมรสไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรประกวดธิดากระท้อนและประกวดสาวประเภท2ทุกคืนพบกับศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย25มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วพบกันนะคะ